สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันจุฑาภีรพัชระและรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทุกวันศุกร์นะคะเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก่อนอื่นเลยอยากจะขอประชาสัมพันธ์รายการสำหรับมหาวิทยาลัยของเรานิดนึงว่ารายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของบุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านสื่อทางโทรทัศน์นะคะเพราะนั้นก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบในเบื้องต้นขณะนี้ก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมคะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยทางทุกท่านคงจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคะเราคงได้ยินข่าวหลายๆข่าวเลยในแต่ละวันว่าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะมีการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นะคะหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาช่วยในสถานการณ์อย่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์สิ่งนึงที่เราได้ให้ความสำคัญมากในปัจจุบันก็คือหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์เป็นเหมือนกับสิ่งประดิษฐ์สิ่งนึงที่ใช้แทนมนุษย์ได้ในบางครั้งนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยบางครั้งอาจจะเหนือกว่ามนุษย์จะด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าในความเป็นมนุษย์เราจำเป็นจะต้องรักษาความปลอดภัยของชีวิตของมนุษย์ไว้ก่อนนะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมานะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สังกัดในมหาวิทยาลัยของเรานะคะอยากจะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับนักวิจัยนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คืออาจารย์ณัฐพงษ์พันธุนะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์จะนำเอาผลงานวิจัยเรื่องนึงนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อย่างที่ดิฉันได้เรียนไว้แล้วนะคะก็คือเรื่องการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันนะคะทีนี้ในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันเนี่ยอาจารย์ได้สร้างหุ่นยนต์ประเภทนึงขึ้นมาก็อยากจะให้อาจารย์ได้เรียนท่านผู้ชมโดยตรงนะคะก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ในเบื้องต้นว่าในแนวความคิดหรือว่าความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ทำให้อาจารย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์สิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมีว่ายังไงบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ครับชื่อเรื่องคือการวิจัยเพื่อการแข่งขันใช่ไหมครับทีนี้การแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทยนะครับมีหลายรายการนะครับหนึ่งในรายการนั้นก็คือเป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot Championship ประจำปีต่างๆนะครับเริ่มต้นทีเดียวที่ทำหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับร่วมกับนะครับผมลืมเอาใหม่นะครับครับผมเกิดจากเครือซีเมนต์ไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Rescue Robot Championship ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยครับสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นนะครับส่วนการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยตอนนี้เราสร้างมาติดต่อกัน5ปีแล้วครับนะครับตัวที่นำเสนอในปีนี้ก็จะเป็นตัวที่5ค่ะครับทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อไปเลยนะคะว่านี่เราทราบแล้วล่ะว่าความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้วิธีดำเนินการนะคะอาจารย์การได้มาซึ่งหุ่นยนต์ตัวที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอาจารย์มีวิธีดำเนินการยังไงบ้างคะวิธีการดำเนินการในการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ครับก่อนอื่นก็เลยต้องศึกษารายละเอียดนะครับรายละเอียดของการแข่งขันก่อนนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยต้องการให้หุ่นยนต์ที่ใช้แทนมนุษย์เนี่ยครับต้องการเข้าไปตรวจสอบอะไรบ้างนะครับก็คือง่ายๆเราต้องสมมติตัวเราเองก่อนว่าให้เป็นเหมือนกับหน่วยอาสาครับนะครับหน่วยอาสาที่จะต้องเข้าไปดูตรวจสอบอาจจะเป็นอาคารที่ถล่มหรือว่าเป็นสถานที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับอย่างพื้นที่ที่เกิดอันตรายอย่างพื้นที่ที่เป็นมีแก๊สพิษนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับมนุษย์นะครับเราก็จะส่งหุ่นยนต์กู้ภัยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าผู้บาดเจ็บนะครับหรือว่าผู้ที่ประสบภัยนะครับยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่านะครับสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตหุ่นยนต์ตัวนี้ได้จากหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ก็คือการมีชีวิตหนึ่งคือเรื่องของลมหายใจของผู้ประสบเหตุนะครับแล้วก็ในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่การหายใจของก๊าซคาร์บอนที่ผู้ประสบเหตุหายใจออกมาครับว่ามีปริมาณมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราจะใช้กล้องที่เป็นกล้องไร้สายครับ
มองหาผู้มองค้นหานะครับจากผู้ประสบภัยโดยที่ผู้ที่คอนโทรลหุ่นเนี่ยอยู่คนละที่กับตัวหุ่นRescue Robot ตัวนี้ทีนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าอยากจะให้อาจารย์คุยตั้งแต่เรื่องของวัตถุประสงค์เลยอะค่ะว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผลการวิจัยเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นอะไรบ้างค่ะอ๋อครับทีนี้ถ้าเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยตัวนี้เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยนะครับก็คือเริ่มมาจากที่ว่าเราจะทำยังไงให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมแล้วก็เข้าไปช่วยในการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกในทุกๆปีครับทีนี้เราก็เลยจัดทำหุ่นตัวนี้ขึ้นนะครับเริ่มแรกมาจากที่เราต้องการเข้าไปร่วมการแข่งขันก่อนนะครับโดยดูจากตีจากโจทย์ตัวตีจากปัญหาที่ทางกรรมการได้ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้น 3-4 ปีนะครับเราก็เริ่มเปลี่ยนวัตถุประสงค์แล้วนะครับว่าเราจะสามารถนำหุ่นยนต์กู้ภัยตัวนี้นะครับไปลงพื้นที่ได้จริงจากในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้จริงครับต่อไปเป็นเรื่องของวิธีแนวดำเนินการในการสร้างครับหุ่นยนต์กู้ภัยเราก็ต้องมาดูว่าสาเหตุอะไรที่เราต้องมีหุ่นยนต์กู้ภัยอันนี้ไว้ในสังคมปัจจุบันนะครับสถานการณ์อย่างที่เราทราบกันตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวโทรทัศน์นะครับว่าปัจจุบันเกิดเหตุระเบิดแล้วก็เกิดเหตุวัตภัยอุทกภัยหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากธรรมชาตินะครับภัยตรงนี้เราสามารถที่จะป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้นะครับโดย เราไม่จำเป็นที่จะต้องส่งมนุษย์จริงๆเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นแล้วทำให้เกิดอันตรายสำหรับหน่วยกู้ภัยได้นะครับดังนั้นเราจึงส่งหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปก่อนโดย เราต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับว่าความปลอดภัยเนี่ยของประชาชนโดยเรื่องความปลอดภัยนะครับเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็ของทหารตำรวจและประชาชนนะครับจากข่าวตามหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือทหารตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยครับจะถูกทำร้ายจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเราจึงต้องหาหรือสร้างหุ่นยนต์เข้าไปแทนที่มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเราจึงสร้างโดยการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเอามามีส่วนร่วมในการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้หนึ่งก็คืออาจจะสร้างเป็นระบบควบคุมที่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ในระยะไกลนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับส่วนต่างๆของผู้ประสบภัยได้นะครับทีนี้ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นนะครับมันก็จะมีอยู่หลายส่วนก็กันก็คือถ้าเป็นเรื่องของเซนเซอร์ก็คือจะเรื่องของtemp sensor ก็คือเป็น temperature sensor คือการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ประสบภัยนะครับโดยอุณหภูมิตัวนี้เราจะเช็คว่าถ้าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ลดต่ำกว่า37องศานะครับโดยอุณหภูมิที่37องศาเนี่ยเป็นอุณหภูมิโดยปกติของมนุษย์ทั่วไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัว IP camera ตัวนี้ก็คือเป็นกล้องสำหรับมองจากตัวหุ่นยนต์นะครับโดยกล้องตัวนี้นะครับเราจะติดตั้งไว้ที่ส่วนหัวของหุ่นนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เราจะใช้สำหรับมองพื้นที่โดยรอบนะครับว่ามีผู้ประสบภัยบาดเจ็บนอนรอความช่วยเหลืออยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์ของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือเราจะมีตัว CG slide ความหมายของ CG slide ตัวนี้ก็คือโดยปกติหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีรูปแบบแตกต่างกันนะครับอาจจะสร้างชุดขับเคลื่อนที่เกิดจากล้อนะครับก็คือมีล้อ4ล้อหรือ3ล้อก็แล้วแต่ปัญหาที่พบก็คือเราไม่สามารถที่จะให้หุ่นยนต์ที่สร้างเกิดจากล้อเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีการต่างระดับสูงๆได้นะครับอย่างเช่นขึ้นบันไดหรือลงบันไดนะครับเพราะนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้เราจึงพัฒนาโดยการสร้างเป็นล้อตีตะขาบซึ่งล้อตีตะขาบตัวนี้ความสามารถของตัวนี้ก็คือจะสามารถปีนป่ายไปในพื้นที่ที่ขรุขระได้นะครับแต่นะครับมันก็มีปัญหาอีกถ้าตีนตะขาบตัวนี้ขึ้นบันไดในทางลาดชันที่สูงนะครับมันก็จะหงายท้องหรือตีลังกาตกลงมาได้นะครับเราจึงจัดทำตัว CG slide คือตัว gravity center ตัวนี้ครับ
หาจุดสมดุลที่สุดนะครับให้หุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นบันไดได้นะครับเดี๋ยวช่วงหลังจะมีภาพสาธิตให้ดูนะครับว่ามันสามารถขึ้นบันไดได้ยังไงนะครับอีกตัวนึงก็คือตัว wireless control นะครับตัวนี้จะถูกติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์1ชุดนะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่ที่ตัวคอมพิวเตอร์ที่ผู้ควบคุมอีก1ชุดนะครับซึ่งระยะห่างของตัว wireless control ตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้สามารถคอนโทรลได้ในระยะที่ไม่ต่ำกว่า500เมตรนะครับเซ็นเซอร์อีกตัวนึงก็คือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เซ็นเซอร์ตัวนี้อย่างที่บอกครับมันสามารถที่จะตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจออกของผู้ประสบภัยว่าผู้ประสบภัยขณะนี้นะครับมีปริมาณการเต้นของหัวใจหรือว่าปริมาณการหายใจอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลตรงนี้ให้ทีมแพทย์เบื้องต้นวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประสบภัยได้นะครับส่วนอีกอันนึงตรงที่เขียนว่า100 meter movement หมายความว่าเป็นระยะของการเคลื่อนที่ครับซึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้สามารถพัฒนานะครับให้มีระดับการคอนโทรลที่สูงกว่า100เมตรตรงนี้แล้วนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะมีวิธีการที่ควบคุมได้ง่ายนะครับโดยมีเหมือนกับจอยสติ๊กหรือคันบังคับครับได้ง่ายนะครับทุกคนสามารถคอนโทรลได้นะครับเราสามารถสร้างหุ่นตัวนี้แล้วส่งมอบไปทางทหารหรือทีมงานหน่วยกู้ภัยได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเทรนนิ่งนานนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของ Easy Interface ก็คือเราสามารถที่จะมองข้อมูลจากตัวมอนิเตอร์จากผู้ควบคุมนะครับง่ายต่อการเข้าใจได้นะครับส่วนประกอบหลักๆของหุ่นยนต์ตัวนี้ครับอย่างที่เล่าไปแล้วถ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนที่ในระยะทางไกลๆนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนึงที่เรียกว่าเป็น Wireless นะครับ Wireless Control นะครับติดตั้งบนตัวหุ่นแล้วก็เราจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเบื้องต้นอย่างเช่นพวกแสงไฟนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนให้ผู้ประสบภัยเนี่ยครับร้องขอความช่วยเหลือมายังผู้ควบคุมได้ทำให้ผู้ควบคุมเนี่ยสามารถที่จะทราบว่าตอนนี้ผู้ประสบเหตุเนี่ยอยู่ตรงจุดใดของจุดเกิดเหตุได้ด้วยนะครับถ้าเราแยกเป็นส่วนหลักๆของหุ่นยนต์ตัวนี้เราสามารถแยกเป็นส่วนหลักได้2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับส่วนเรามาดูถึงส่วนของฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับเราจะติดต่อกันที่พอร์ต USB นะครับและก็พอร์ต RS 232พอร์ต2ตัวนี้มีหน้าที่ก็คือเป็นการ transfer ข้อมูลนะครับเป็นการ transfer ข้อมูลที่เราเขียนขึ้นนะครับในคอมพิวเตอร์ลงไปยังหุ่นนะครับก่อนที่จะใช้งานแล้วเราก็ควบคุมหุ่นตัวนี้ครับผ่านแล็ปท็อปนะครับหรือ PC ที่อยู่ในระยะไกลได้นะครับแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับเราจะเขียนโปรแกรมในการคอนโทรลหุ่นนะครับภายใต้โปรแกรม Microsoft Visual Basic นะครับแล้วอินเทอร์เฟซเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาใหม่พัฒนาเองทั้งสิ้นนะครับน้ำหนักโดยรวมของหุ่นตัวนี้ก็มีน้ำหนักเยอะพอสมควรครับอยู่ประมาณเกือบ70กว่าโลครับการคอนโทรลหุ่นยนต์นะครับก็จะเหมือนกับหุ่นยนต์ทั่วไปก็คือเราจะมีในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับคือส่วนของไดร์นะครับแล้วก็มีการออกแบบในเรื่องของเมคานิคอลก็คือการออกแบบในส่วนของตัวถังนะครับว่าจะออกแบบยังไงให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ทุรกันดารหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ง่ายนะครับตลอดจนควบคุมไปนำไปควบคุมเซ็นเซอร์นะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ผมลืมบอกนิดนึงว่าตัวหุ่นเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ถึงความโน้มเอียงของหุ่นว่าตอนนี้เพราะหุ่นเราเนี่ยมีเอียงจากตัวพื้นที่ในแนวระนาบเนี่ยกี่องศาแล้วเพราะว่าคนที่ควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยไม่ได้เห็นตัวหุ่นยนต์โดยตรงนะครับคนควบคุมเนี่ยจะเห็นจากตัวมอนิเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราต้องเช็คสเตตัสของหุ่นด้วยว่าตอนนี้หุ่นเรา อยู่ในระดับไหนแล้วนะครับจนกระทั่งครบลูปการควบคุมนะครับเพราะนั้นลูปการควบคุมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ลูปตามนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปดูเรื่องของรายละเอียดว่าการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ตัวนี้เราใช้มอเตอร์อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วมอเตอร์ที่เราขับใช้ในตัวหุ่นยนต์ตัวนี้มีหลายตัวด้วยกันนะครับเราจะหยิบตัวหลักๆขึ้นมาให้ดูก็คือตัวแรกเนี่ยเป็น DC Warm Gear Motor นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือเ
เป็นชุดไดร์ตัวตีนขาบครับส่วนมอเตอร์อีกชิ้นนึงก็คือเป็นตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับจะใช้สำหรับควบคุมการหมุนของคอยกกล้องควบคุมการหมุนของเซนเซอร์ต่างๆนะครับและทุกตัวนะครับจะใช้ภายใต้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับส่วนชุดแมคานิคอลก็คือชุดที่เราออกแบบขึ้นสังเกตว่าเราจะออกแบบให้หุ่นตัวนี้สามารถที่จะสไลด์นะครับเพื่อคำนวณหาจุดเซนเตอร์กราวิตี้เพื่อที่จะสามารถขึ้นบันไดได้โดยที่หุ่นไม่หงายท้องลงมานะครับแล้วก็ตัวตีนตะขาบที่ออกแบบขึ้นก็คือเราจะใช้ตัวโซ่ปีกครับเป็นการฉุดจากมอเตอร์นะครับให้ขับตัวโซ่ปีกตัวนี้ให้หมุนไปได้แล้วก็ทำให้เกิดแรงการขับเคลื่อนไปได้อย่างพอเพียงนะครับส่วนเซ็นเซอร์ต่างๆที่เรานำมาใช้ก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับยกตัวอย่างตัวที่ใช้หลักๆก็คือกล้อง IP นะครับกล้อง IP ตัวนี้นะครับจะมีกำลังส่งขึ้นอยู่กับขนาดของกำลังส่งของวงของตัวไวเลสนะครับกล้องตัวนี้จะสามารถแพนนะครับแล้วก็ทิ้วก้มคือพูดง่ายคือสามารถหมุนรอบตัวเองได้270องศานะครับแล้วก็สามารถก้มเงยในมุม180องศาได้นะครับจึงไม่ใช่ปัญหาในการที่เราสามารถตรวจสอบผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่นอนรอความช่วยเหลือต่อไปได้นะครับอีกตัวนึงก็คือตัวที่มีสายสีเขียวๆครับตัวนี้จะเป็น temperature control นะครับตัวนี้จะมีความไวสูงคือการตรวจสอบอุณหภูมิของผู้ประสบภัยเนี่ยเราจะไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวผู้ประสบภัยได้เลยนะครับเราจะใช้อินฟราเรดนะครับเป็นขึ้นอินฟราเรดยิงไปยังตัวผู้ประสบภัยนะครับแล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าผู้ประสบภัยตอนนี้นะครับเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับทำให้เราสามารถเลือกที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนอีกตัวนึงซึ่งนะครับเราจะใช้มีประโยชน์มากในสำหรับการทหารก็คือตัวที่ตรวจสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบโลหะครับคล้ายๆกับที่ตรวจสอบผู้คนที่มาร่วมงานในงานสำคัญต่างๆนะครับก็คือจะก่อนที่หุ่นจะเดินทางเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวนี้ตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่ที่จะเดินทางไปมีวัตถุระเบิดหรือวัตถุที่ต้องสงสัยอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเซนเซอร์ตัวที่เป็นตัวใหม่นะครับก็คือเป็นพวกแก๊สนะครับตรวจสอบคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอย่างที่เราให้ฟังแล้วว่ามันจะตรวจสอบได้ยังไงนะครับแล้วก็มีพวกระบบแสงสว่างนะครับเพื่อนำทางในการเดินทางของหุ่นยนต์ด้วยส่วนชุดคอนโทรลนะครับเราก็จะมีบอร์ดในการไดรฟ์มอเตอร์นะครับโดยบอร์ดนี้สามารถที่จะเลือกใช้ได้ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้นะครับก็คืออันนี้สาเหตุที่เลือกรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างทนต่อความร้อนได้นะครับทนความร้อนได้สูงและสามารถควบคุมมอเตอร์ได้อยู่ในสถานะที่มีเสถียรภาพที่ดีนะครับส่วนตัวบอร์ดอีกตัวนึงที่เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันก็คือเป็นบอร์ดอินเทอร์เน็ต IO ตัวนี้ครับบอร์ดอินเทอร์เน็ต IO ตัวนี้ที่เราดึงมาใช้ก็คือจะเป็นการคล้ายๆว่าติดต่อข้อมูลสื่อสารระหว่างตัวผู้คอนโทรลที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปหรือ PC ครับไปยังตัวหุ่นที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับตัวนี้พูดง่ายๆมันจะคล้ายๆกับเราดึงสัญญาณที่เป็น LAN นะครับเข้ามาประมวลผลในบอร์ดอินเทอร์เน็ต IOแล้วตัวที่นำไปมวลผลตัวนี้นะครับเราอาจจะคีบคอนโทรลด้วยจอยสติ๊กเหมือนจอยสติ๊กเล่นเกมทั่วๆไปครับหรือไม่ก็ใช้คีย์บอร์ดที่ได้จากคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของอินเทอร์เฟซก็คือเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายใต้โปรแกรม Microsoft Visual Basic นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะมองนะครับมองภาพที่ได้จากตัวหุ่นยนต์นะครับจะสามารถออกที่ตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับสามารถที่จะบอกเราได้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเท่าไหร่นะครับบอกเป็นตัวเลขมาเลยนะครับแล้วก็การโน้มเอียงของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอยู่ที่กี่องศาแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆจะถูกแสดงในหน้าอินเทอร์เฟซตัวนี้ซึ่งทำให้ผู้ควบคุมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นใครก็ได้สามารถตอบปัญหาในขณะนั้นได้เลยว่าตอนนี้ผู้ประสบภัยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วนะครับ
ต่อเลยไหมครับทีนี้นะครับจากการที่เราสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผลสำเร็จที่เราคาดว่าจะได้รับนะครับซึ่งบางส่วนก็คือเราเห็นแล้วว่าได้รับมาจริงๆก็คืองานนี้นะครับผมได้นำนักศึกษาของคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยมาช่วยในการสร้างหุ่นตัวนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆนักศึกษาเนี่ยจะมีส่วนช่วยเหลือแล้วก็นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในงานนี้ได้โดยตรงนะครับแล้วนักศึกษาเนี่ยครับสามารถที่จะนำเอาหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปแข่งขันนะครับแล้วก็นำเอาไปเผยแพร่นะครับให้สาธารณชนทราบว่าตอนนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับค่ะท่านผู้ชมคะได้ฟังอาจารย์ณัฐพงศ์นำเสนอไปแล้วเนี่ยเราก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างหุ่นยนต์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะดิฉันเนี่ยรู้สึกประทับใจมากโดยเฉพาะในเรื่องที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าสามารถที่จะสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับผู้ที่ควบคุมหุ่นยนต์ได้นะคะดิฉันก็อยากจะทราบต่อไปว่าหลังจากที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางนักวิจัยเนี่ยได้มีการนำเอาผลงานไปเผยแพร่และถ่ายทอดที่ไหนบ้างและจะเป็นไปได้ไหมคะที่ดิฉันเนี่ยอยากจะขอดูนิดนึงว่าในลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยมีวิธีการทำงานยังไงบ้างแบบง่ายๆนะคะอาจารย์ค่ะรบกวนจากงานที่นำเสนอมาครับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเราได้นำออกไปเผยแพร่นะครับในงานต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นงานวันเทคโนโลยีของไทยประจำปีพุทธศักราช2549นะครับหรือเทคโนมาดนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็คืองาน Research Expo ประจำปี2550นะครับแล้วก็งานมิติใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทยครั้งที่2นะครับซึ่งเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนตุลานี้เองนะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของทางมหาลัยครับว่าจากที่เราได้นำเอางานของเราไปเผยแพร่ครับเราได้พบกับหน่วยงานที่ให้ความสนใจตัวนี้นะครับก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็คือได้ให้เงินสนับสนุนมานะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นภาคเอกชนนะครับก็คือให้การสนับสนุนด้วยก็คือบริษัท King Intelligence นะครับแล้วก็มีหลายบริษัทเหมือนกันครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับทีนี้ตัวอย่างที่งานที่เราเคยทดสอบกันในงานภาคสนามจริงนะครับอยากให้ดูในสไลด์นิดนึงครับจากในสไลด์เนี่ยครับก็คือเราทดสอบเอาบันไดมาตั้งในงานที่สมมุติว่าเกิดการเหตุการณ์ตึกถล่มนะครับหรือแผ่นดินไหวนะครับสังเกตว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปถึงพื้นที่จริงได้เลยนะครับตอนนี้จากในสไลด์จะพบว่าหุ่นเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นบันไดนะครับสังเกตตรงจุดตัวคอที่ยกกล้องครับตอนนี้เรายังไม่ได้สไลด์เข้าไปนะครับแต่หลังจากที่เราให้บังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนนี้คอยกกล้องเราสไลด์เดินไปข้างหน้าเห็นไหมครับทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้เกิดความสมดุล นะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปยังบันไดในอาคารสูงได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้คอยกกล้องตัวนี้นะครับชะโงกมองลงไปในพื้นที่ที่มนุษย์เนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับอย่างพื้นที่ที่หุ่นยนต์อยู่สูงกว่าระดับผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถใช้คอเนี่ยชูขึ้นไปแล้วก็สามารถหมุนกล้องนะครับแล้วก็มองหาผู้ประสบภัยได้นะครับอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่นำไปสาธิตอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่งานวันเทคโนโลยีไทยนะครับปี49นะครับก็ได้รับความต้อนรับจากผู้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธมากมายนะครับทีนี้อย่างที่นำเสนอไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ครับง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ที่คอนโทรลนะครับอันนี้เราทดลองให้เด็กนะครับลองทดลองควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับหุ่นยนต์เด็กก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ครับให้เหมือนกับการควบคุมเครื่องบินบังคับทั่วไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเด็กสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถควบคุมงานตัวนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ได้อย่างง่ายนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่นำเอาหุ่นยนต์ไปแสดงในงานมิติใหม่ราชมงคลนะครับ
ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานของอาจารย์ณัฐพงษ์พันธุนะและนักศึกษานะคะในคณะวิศวกรรมศาสตร์สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ณัฐพงษ์พันธุนะเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เราจะพบกันในช่วงต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็มาถึงอีกช่วงนึงของรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นผลงานวิจัยอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งมาจากผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะค่ะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันหรือว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจนะคะก็มีนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้ทำผลงานวิจัยเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของพัฒนาเครื่องต้นแบบการใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้านะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาพบกับนักวิจัยที่ดิฉันได้กล่าวถึงก่อนก็คือท่านอาจารย์สำเริงแพ่งศรีนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะค่ะเรื่องที่อาจารย์ได้จัดทำมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันก็อยากจะทราบว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มีแนวความคิดหรือว่าเรื่องนี้มีที่มาหรือปัญหาในการทำวิจัยยังไงบ้างครับครับต้องขอกล่าวนำก่อนนะครับว่าเรื่องชื่อเรื่องว่าพัฒนาเครื่องต้นแบบการใช้พลังงานลมผลิตกระแสฟ้านี้นะครับคำว่าเครื่องต้นแบบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเครื่องต้นแบบของระดับของชาติระดับของประเทศนะครับเป็นเครื่องต้นแบบของงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ซึ่งกับผมได้ทำเมื่อปีพ.ศ. 2547นะครับเพราะนั้นลักษณะของอย่างที่กล่าวมาแล้วเรื่องของความเป็นมานะครับอย่างที่หลายท่านผู้ชมคงทราบแล้วว่าเรื่องของพลังงานนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังต้องการนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับประเทศไทยเราใช้พลังงานเรื่องของการผลิตจากโรงไฟฟ้าเรื่องของพลังงานการใช้เชื้อเพลิงนะครับซึ่งมีปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ยังขาดอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งจะท่านผู้ชมคงทราบดีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี้อยู่ที่ประมาณ 70% ใช้อยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทั้งภาครัฐเอกชนก็มีการรณรงค์นะครับให้หาเรื่องของพลังงานชดเชยเข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนผมในฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะครับซึ่งจะต้องช่วยนะครับช่วยส่งเสริมและผลักดันนี้ออกมานะครับเลยเกิดลักษณะของเห็นจากงานสิ่งดิบนะครับเมื่อปี2547แล้วก็ทราบปัญหาดีว่าการที่จะหาพลังงานชดเชยเรื่องของพลังงานลมเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับพลังงานที่สะอาดแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำนะครับซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งนะครับมีทำการผลิตนะครับผลิตออกมาแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาที่ว่าในเรื่องของต้นทุนนะครับราคาที่สูงซึ่งผู้บริโภคนั้นไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ครับผมค่ะอันนี้ก็คือกรอบแนวความคิดหรือว่าเป็นความเป็นมาของปัญหาที่ท่านอาจารย์สำเริงได้มีการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคืออาจารย์ใช้คำว่าพัฒนาคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานชิ้นนี้ก็ได้ประดิษฐ์มาแล้วตั้งแต่ปี2547นะคะครับทีนี้พอวันเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยนักวิจัยก็จะมีหน้าที่พัฒนางานวิจัยของตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการวิจัยต่อยอดก็ได้นะคะเพื่อให้ผลงานวิจัยนั้นสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในวงกว้างขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนแล้วว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยประการหนึ่งนะคะนี่ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าในกระบวนการวิจัยคือวิธีการทำเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์การทำมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการทำยังไงบ้างแล้วก็ผลที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะอาจารย์ค่ะครับมาดูลักษณะของขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการวิจัยนั้นขั้นตอนแรกนะครับซึ่งในที่ผมได้นำข้อมูลมานะครับขั้นตอนแรกเราจะศึกษานะครับศึกษาในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่1ก่อนนะครับหลังจากที่ศึกษาแล้วนะครับเราก็จะทำการสร้างเครื่องในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คือหลังจากสร้างเครื่องเราจะมีการทดลองนะครับสร้างเครื่องและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการทดลองและเก็บข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนของการสรุปงานวิจัยนะครับอันนี้คือลักษณะของขั้นตอนนะครับมาดูขั้นตอนที่1ครับพูดคร่าวๆเลยนะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของก
ังหันในการผลิตลมนั้นผมใช้ลักษณะของไดชาร์จรถยนต์นะครับซึ่งท่านผู้ชมนั้นคงทราบดีนะครับมีหลักการทำงานที่ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกผมจะใช้อุปกรณ์เรื่องจับของความเร็วรอบซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,600 รอบนะครับไดชาร์จรถยนต์ทั่วไปนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะหาสถานที่นะครับที่จะเหมาะสมและก็สะดวกในการที่จะใช้ในการทดลองนะครับซึ่งผมได้ใช้อุปกรณ์วัดความเร็วลมแล้วนะครับแล้วก็คือสถานที่ก็คือ ที่หน่วยงานนั่นเองนะครับซึ่งมีความเร็วลมนั้นอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย4เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทำการสร้างนะครับสร้างลักษณะของกังหันนะครับซึ่งลักษณะของกังหันนั้นเราได้มีทราบข้อมูลที่ว่ามีข้อผิดพลาดนะครับข้อผิดพลาดที่ว่าจากของเดิมนั้นมีผิดพลาดอะไรบ้างนะครับซึ่งในลักษณะของขั้นตอนในการสร้างแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะซึ่งบางครั้งผมเป็นผู้ใจในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนด้วยนะครับซึ่งจากภาพที่เห็นแล้วถ้าในส่วนไหนที่ว่างานค่อนข้างที่จะอันตรายยุ่งยากนะครับผมก็จะดำเนินการเองแต่จากภาพที่เห็นนั้นผมที่เห็นนั้นมีใส่เซฟตี้เบลด้วยนะครับแต่ว่าดูจากภาพแล้วไม่เห็นนะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะได้ลักษณะของภาพนะครับซึ่งเป็นลักษณะของกังหันที่หลายท่านผู้ชมยังคงไม่เห็นนะครับยังคงไม่เห็นนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะขอนะครับซึ่งจากการทดลองภาพเบื้องต้นนะครับจากการทดลองเบื้องต้นนั้นลักษณะของกังหันที่เห็นนั้นนะครับมีลักษณะของแรงทอร์กหรือเราเรียกว่าแรงหมุนหรือแรงบิดนะครับซึ่งยังไม่ดีพอนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมได้มาทดลองใหม่นะครับโดยลักษณะใบกังหันของผมนั้นสามารถที่จะปรับนะครับเป็นลักษณะเหมือนแบบคล้ายๆจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดสอบใหม่นะครับจากภาพที่เห็นนั้นจากพลจอที่เห็นนั้นก็จะสามารถที่จะมีแรงทอร์กและแรงบิดอยู่ในลักษณะของที่เหมาะสมนะครับซึ่งก็สามารถที่จะนำไปใช้งานส่งถ่ายกำลังเรื่องของเกี่ยวกับอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟได้ครับผมนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นเรื่องสักของการต่อระบบชุดของการส่งถ่ายกำลังนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมไม่ได้นำมันเสนอนะครับเพราะว่าเป็นด้านของเกี่ยวกับด้านของลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ยังนำเสนอไม่ได้นะครับเพราะก็ในส่วนด้านล่างนั้นเป็นของเทคนิคนะครับซึ่งลึกลงไปนะครับก็ขออนุญาตไม่นำเสนอที่นี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ทดสอบแล้วปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผลจากการวิจัยนะครับซึ่งเราใช้เวลาในการทดสอบและเก็บข้อมูลอยู่2เดือนนะครับจากภาพเห็นนั้นลักษณะของกังหันนั้นสามารถมีความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบที่ผลิตกระแสไฟได้ดีนั้นอยู่ที่12รอบต่อนาทีนะครับมีความเร็วลมเฉลี่ยนั้น4เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศไทยนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นคืออยู่ที่13โวลต์นะครับเป็นลักษณะของหลักการของไดชาร์จรถยนต์นั่นเองครับแล้วก็สามารถที่บรรจุและผลิตลงในบรรจุลงในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็หลังจากที่บรรจุในแบตเตอรี่แล้วนะครับก็เราก็จะใช้อุปกรณ์ลักษณะเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอุปกรณ์แปลงกระแสนะครับให้เป็นกระแสสลับกระแสตรงเป็นกระแสสลับซึ่งจะนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปได้นะครับแล้วก็เวลาที่กังหันสามารถหมุนและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีนั้นนะครับในของช่วงประเทศไทยนั้นนะครับอยู่ในช่วงของเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับอาจจะเป็นลักษณะของเพราะว่าในประเทศไทยนั้นมีเรื่องของอุณหภูมิอากาศที่ร้อนในช่วงบ่ายก็จะเกิดลักษณะของการพัดการเคลื่อนที่ของพลังงานลมนะครับซึ่งสถานที่ทดลองนั้นเราใช้สถานที่ทดลองของอาคารตึก6ชั้นริมแม่น้ำของหน่วยงานนะครับซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะครับเพราะนั้นข้อเสนอนะครับข้อเสนอแนะของการวิจัยนะครับจากการที่ได้ทดลองและการวิจัยไปแล้วนะครับเพราะนั้นผู้ในฐานะที่เป็นผู้วิจัยนั้นก็ขอจะเสนอแล้วว่าลักษณะในการออกแบบนะครับเพราะว่าควรจะออกแบบให้มีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเพราะว่าจะสามารถที่จะสะดวกต่อการบำรุงนะครับรักษาและติดตั้งนะครับแล้วก็ถ้ามีขนาดเล็กแล้วจะส่งผลให้มีต้นทุนนะครับต้นทุนที่ต่ำด้วยนะครับแล้วแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขที่ว่าจะต้องสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับพอเพียงต่อการใช้แล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในประเทศไทยนั้นเรามีเรื่องของกระแสลมพัดหรือว่าพัดแบบกระโชกนะครับแบบเพราะนั้นกังหันนั้นควรจะมีอุปกรณ์ที่จะ
ช่วยป้องกันอันตรายเกี่ยวกับพายุนะครับพายุซึ่งจะป้องกันความเสียหายได้นะครับที่อาจารย์สำเริงแพ่งศรีได้นำเสนอไปนะคะก็คือวิธีดำเนินการแล้วก็ผลวิจัยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ทราบกันว่าจากการที่เห็นในภาพประกอบด้วยนี่นะคะก็พบว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็อาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถมากเลยนะคะที่จะผลิตผลงานวิจัยชิ้นนี้ออกมานะคะที่ก็เรียนถามอาจารย์ต่อไปเลยว่าแล้วขณะนี้หมายถึงว่าตัวชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมคะก็คือที่อาจารย์บอกว่าติดตั้งอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วถือว่าจะให้ถึงว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะไปชมที่คณะเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะมีการสาธิตให้ชมได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้ครับซึ่งถึงปัจจุบันนี้ยังติดตั้งอยู่แต่ว่าคาดว่าประมาณไม่เกิน2ปีนะครับเพราะว่าอาคารที่ตั้งอยู่นั้นจะรื้อต้องรื้อเพราะนั้นลักษณะของการรื้อนะอุปกรณ์นั้นตั้งอยู่ดาดฟ้าจะต้องถอดต้องถอดออกนะครับผมถ้าอย่างนั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจนี่นะคะก็คงต้องติดต่อโดยเร็วเหมือนกันซึ่งในตอนท้ายของรายการดิฉันก็จะบอกว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างนะคะทีนี้อาจารย์คะพอหลังจากที่ผลงานวิจัยได้เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์ได้มีการนำผลงานวิจัยเนี่ยไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไหนบ้างคะอ๋อที่ผ่านมานั้นตอนนี้คันนี้ยังไม่ได้ไปเผยแพร่ครับรายการนี้เป็นรายการแรกนะครับซึ่งที่วางแผนไว้ผมจะนำเสนอในลักษณะของงานวันนักประดิษฐ์ปี2551นะครับค่ะค่ะนะครับก็คงต้องประดิษฐ์คิดค้นต่อไปเรื่อยนะคะครับที่ในคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะก็คือในความคิดเห็นของนักวิจัยคือท่านอาจารย์สำเริงเนี่ยอาจารย์คิดว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ชิ้นนี้คือสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะมีคุณค่ายังไงบ้างนะคะเช่นคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยต่อชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะอยากจะให้อาจารย์นำเสนอตรงนี้เป็นคำถามสุดท้ายของรายการเนี่ยค่ะครับผมครับเรียนท่านผู้ชมครับคือลักษณะของเรื่องของพลังงานชดเชยนะครับเป็นสิ่งที่ประเทศชาติกำลังต้องการมากนะครับซึ่งในปัจจุบันแล้วท่านผู้ชมคงทราบดีว่าลักษณะของเศรษฐกิจนั้นปัจจุบันนั้นขึ้นลงนั้นอยู่ที่เรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพราะนั้นพลังงานชดเชยนั้นมีอยู่หลายสิ่งนะครับพลังงานลมเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพลังงาน ที่สะอาดและท่านพิธีกรได้กล่าวนำแล้วว่าเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในฐานะที่เป็นนักวิจัยแล้วนะครับก็จะพยายามผลักดันนะครับแล้วก็จะมีผลงานวิจัยใหม่นะครับซึ่งจะนำเสนอในลักษณะของเป็นลักษณะของกังหันลมซึ่งมีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็มีการดูแลบำรุงรักษาที่ง่ายนะครับในปัจจุบันมีขายนะครับแต่ว่าราคานั้นขึ้นหลักแสนนะครับท่านผู้ชมทั่วไปนี่คงจะไม่สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการวิจัยของตัวใหม่อยู่ครับผมค่ะค่ะก็แสดงว่าอาจารย์ก็ยังไม่หยุดนิ่งนะคะพร้อมที่จะคิดค้นต่อไปครับใช่ครับใช่ครับนะคะนี่ค่ะคือลักษณะสำคัญของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้รับชมรายการของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นะคะจากรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปอีก2เรื่องนะคะก็ถ้าเผื่อว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับ2เรื่องในวันนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ถนนพิบูลสงครามแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพนะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่สำนักงานที่การบดีชั้น4นะคะเลขที่399ถนนสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-282-9009-15ต่อ6093-6094หมายเลขโทรสาร02-628-5210นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นะคะพร้อมทั้งท่านอาจารย์สำเริงแพ่งศรีก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าในเวลาเดียวกันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ